สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมถังขยะเปิดปิดฝาถังอัตโนมัติพร้อมระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติผ่านการควบคุมโดยใช้แอปพลิเคชัน Brin นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราได้ใช้ในส่งตัวโนด MCU ครับ EP8266 Wi-Fi Module นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัว Ultrasonic Transducer ครับซึ่งในบอร์ดนั้นนะครับก็จะมีทั้งตัวส่งและตัวรับอยู่ในตัวเดียวกันครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการตรวจจับคนที่เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าระยะของคนที่เข้ามาหรือวัตถุที่เข้ามานั้นต่ำกว่า20เซนติเมตรลงมาซึ่งเรานะได้ทำการกำหนดไว้ในตัวโปรแกรมครับก็จะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปยังตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อทำให้ตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นหมุนไปที่ประมาณ90องศาครับเพื่อหมุนเปิดฝาถังขยะของเรานั่นเองครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถที่จะใส่ขยะเข้าไปได้นะเพิ่มความสะดวกสบายโดยที่ลดการสัมผัสกับตัวถังขยะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด-19 หรือเชื้อโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าตัวถังขยะนั้นมีขยะเต็มนะครับทางคนนะครับที่ทำหน้าที่ในการดูแลไม่อยากสัมผัสถังขยะเอาไปทิ้งก็ยังสามารถที่จะทำการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Brin นะครับโดยการบังคับให้ตัวถังขยะนั้นสามารถที่จะทำการเคลื่อนที่ได้นั่นเองครับโดยจะมีในส่วนของตัว DC Gear Motor ครับที่อยู่ทางด้านล่างของตัวถังนั้นนะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับเพื่อสามารถที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังรวมถึงเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเพื่อให้นะครับตัวถังขยะนั้นนะครับไปยังที่ที่เราต้องการที่จะทำการทิ้งขยะได้อีกด้วยนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับระบบควบคุมทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในกล่องพลาสติก ABS สีดำเป็นอย่างดีครับเพื่อป้องกันความเลอะเทอะหรือว่านะครับการเลอะเทอะของสิ่งปฏิกูลต่างๆนั่นเองครับและเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวระบบควบคุมต่างๆวงจรไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ภายในตัวกล่องนั้นช็อตหรือลัดวงจรได้นั่นเองครับซึ่งตัวถังขยะของเรานั้นนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะฮะขนาด12โวลต์ครับที่อยู่ภายในตัวถังขยะเองครับซึ่งก็จะมีกระแสอยู่ที่ประมาณ 1.2 แอมป์ครับก็สามารถนะครับใช้ได้อย่างเพียงพอนั่นเองครับโดยตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็นแบบแห้งนะครับซึ่งเป็นแบตแคลเซียมครับสามารถที่จะชาร์จใหม่ได้ก็จะทำให้ลดมลภาวะที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่ไปได้นั่นเองครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะรียูสเอามาใช้ได้ใหม่นั่นเองครับและสำหรับตัวหน้าจอของตัวแอปพลิเคชัน Brin นะครับก็จะมีในส่วนตัวปุ่มเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารวมถึงปุ่มในการเปิดปิดฝาถังเองแบบระบบแมนนวล นะครับที่สามารถที่จะทำการควบคุมผ่านแอปได้แต่ว่าเราจะสามารถที่จะทำการเปิดฝาถังได้นั้นฝาถังนั้นในสภาวะปกติต้องอยู่ในสภาวะที่ปิดก่อนเสมอนะครับทางผู้ใช้งานจึงสามารถที่จะทำการสั่งผ่านแอปเพื่อทำหน้าที่ในการเปิดฝาถังและทิ้งขยะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาใกล้ๆตัวถังก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนการใช้งานครับทางเราต้องมีการตั้งในส่วนของตัว SSID และ password ของตัว Wi-Fi router นั้นให้ตรงกับตัวโหนด MCU ซะก่อนนะเนื่องจากว่าจะทำการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชัน Brin นะครับผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชัน Brin นั้นนะอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลในการบังคับให้ถังขยะนั้นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามผู้ใช้งานต้องการได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลุ้นยากครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวแบตเตอรี่นะที่ถูกเก็บไว้ในตัวนะครับถังขยะนะครับในที่นี้ครับผมก็จะทำการเผื่อไว้แบบเป็นคอนเนคเตอร์ครับสามารถที่จะถอดได้ออกได้นะครับสำหรับด้านหน้าของตัวถังขยะนะฮะก็จะเป็นล้อเป็นนะครับก็คือก็จะเป็นล้อนะครับที่อยู่ด้านหน้าเราสามารถที่จะทำการหนุนสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะเพื่อป้องกันแม่ขยะนั้นหกนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นล้อเป็นทำให้ตัวถังขยะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสมูทนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็ทำการเชื่อมต่อนะครับสายไฟขั้วบวกนะครับสายไฟขั้วบวกสังเกตง่ายๆคือก็จะเป็นลักษณะของสีดำสีแดงและสีเหลืองนะครับส่วนสีดำและสีเขียวนี่ก็จะเป็นขั้วลบนะฮะต่อให้ถูกต้องห้ามสลับกันเด็ดขาดครับนะครับเราก็จำเข้าไปนะครับรอสักครู่นะให้ตัวโนด MCU ของเรานั้นทำการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi router ของเรานะครับก็จะสามารถที่จะทำการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Brin ได้แล้วนั่นเองครับเมื่อตัวถังขยะของเรานั้นเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi เรียบร้อยครับลองง่ายๆครับนำมือเข้าไปใกล้ๆในส่วนของตัว Ultrasonic เราก็จะเห็นฝาถังของเรานั้นเปิดเองอัตโนมัติจนกว่าเราจะนำมือออกนะครับนะฮะฝาถังของเราก็จะปิดเองอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งเซนเซอร์อัลตราโซนิกตัวนี้นะครับก็จะมีหลักการก็คือจะส่งสัญญาณอัลตราโซนิกไปกระทบกับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าและสะท้อนกลับมายังตัวรับทำให้เราสามารถที่จะทำการคำนวณระยะทางของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าผ่านทางค่าเวลาของสัญญาณอัลตราโซนิกที่สะท้อนกลับมาได้แปลงออกมาเป็นระยะทางให้ตัวโนด MCU นั้นส่งสัญญาณพันนะครับไปยังควบคุมเซอร์โวมอเตอร์เพื่อทำให้มีการเปิดหรือปิดฝาถังอัตโนมัติต่อไปนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่ตัวถังขยะเราเปิดปิดฝาถังได้ครับเราจะทำการทดสอบโดยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันดูบ้างนั่นเองครับเมื่อเราได้หน้าตาแอปมาแล้วครับเราก็คลิกปุ่มเพย์ที่อยู่ด้านบน
ขวามือของตัวแอปถ้าเกิดไม่มีรีบพลาดนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับเราลองเดินหน้าดูนะครับนะครับนะครับอันนี้เลี้ยวซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับลองเดินหน้าดูครับถอยหลังครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวขวานะครับเดินหน้าครับจะเห็นว่านะฝาถังของเราเปิดนะครับถ้าเกิดว่านะครับตัวอันต้าสนิงนั้นเข้ามาใกล้ๆผมก็คือผู้ควบคุมอยู่นะตอนนี้นะครับนี่ก็คือเดินหน้านะครับส่วนระยะทางในการบังคับก็อยู่ในข่ายของตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัวเราเตอร์ที่จะนะครับทำการแจกสัญญาณมายังตัวโหนด MCU ได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการควบคุมการบังคับให้เดินหน้าเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวานะครับเพื่อนำขยะที่อยู่ในถังนั้นเอาออกไปทิ้งโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องหิ้วถังขยะไปทิ้งเองแต่อย่างใดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อโควิด -19 หรือโรคก่อโรคต่างๆก็ได้เช่นกันนั่นเองครับทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการทิ้งขยะได้มากขึ้นครับจากนี้นะครับเราลองควบคุมโดยการเปิดฝาถังดูครับนี่คือเปิดนะครับปิดครับนะครับเปิดนะครับปิดครับถอยหลังครับลองเข้าไปใกล้ๆดูครับครับแล้วก็สามารถทิ้งขยะลงไปในถังได้นั่นเองครับสำหรับตัวบอร์ดที่ทำมาที่ในการไรท์หรือว่าขับมอเตอร์เราใช้ L298N ครับซึ่งเป็นบอร์ดสีแดงขนาดเล็กสามารถควบคุมมอเตอร์2ตัวได้พร้อมกันภายในบอร์ดเดียวกันทำให้สะดวกต่อการใช้งานและประหยัดพลังงานได้นั่นเองครับสามารถควบคุมความเร็วของตัวมอเตอร์ได้แต่ในที่นี้ครับเราใช้สปีดเดียวแค่เดินหน้าถลังและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองครับลองเข้าไปใกล้ๆดูครับเรียบร้อยครับเปิดปิดฝาถังดูครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับถังขยะฝาถังเปิดปิดอัตโนมัติสามารถควบคุมให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและเปิดปิดฝาถังเองเพื่อนำขยะไปทิ้งเองโดยลดการสัมผัสได้อัตโนมัตินั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ